เป็นไงกันบ้างครับจากที่มีหลายคนคอมเมนต์บอกให้ผมรีวิวออร์แกนออยล์ให้หน่อยครับแล้วก็ออร์แกนออยล์เนี่ยเป็นสิ่งนึงเลยที่ผมใช้บ่อยมากๆแทบจะทุกวันเลยแหละวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวคอนฟูมออร์แกนออยล์ตัวนี้เนี่ยเป็นคนละตัวกับตัวเก่าที่ผมเคยใช้ที่ผมเคยให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมไปเดินห้างแล้วก็บังเอิญไปเจอตัวนี้ลดราคาพอดีก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับเพราะว่าอยากลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดูแล้วก็บอกกับว่าตัวนี้เนี่ยมันหาซื้อยากสักนิดนึงนะครับมันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นหรอกถ้าหาจริงๆอ่ะแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนใหม่ด้วยแหละแต่ว่าพอได้มาลองใช้ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้จะดีกว่าซะอีกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดว่าทำไมมันถึงดีรวมถึงข้อดีข้อเสียวิธีใช้และก็ความคิดเห็นของผมนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Confirm Organ Oil Smoothing Hair Essence ผมซื้อมาจากร้าน Beauty Buffet นะครับรู้สึกว่าราคาประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูบินให้น่าจะอยู่ในกล่องอันนี้คือกล่องของเขานะครับ249บาทราคาเดิมอยู่ที่350บาทนะครับวันนั้นมันลดราคาพอดีผมก็เลยซื้อมาเลยอันนี้คือหน้าตาของกล่องมันนะครับกล่องมันจะหน้าตาประมาณแบบนี้ตัวนี้เนี่ยมันผลิตในประเทศเกาหลีนะครับโอเคนะครับแล้วก็เนื้อครีมของตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อครีมเลยนะครับมันจะไม่เหลวมากนะครับมันจะอยู่ติดกับมือเลยถ้าเป็นตัวเก่าที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นเหลวๆมันจะไหลลงโอ้มันจะไหลลงเนี่ยอันนี้คือตัวเก่าที่ผมใช้นะครับแล้วก็อันนี้คือตัวใหม่ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหลวๆเนื้อครีมตัวนี้เนี่ยมันก็สีประมาณแบบส้มๆชมพูสักนิดนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกสิ่งนึงนั่นก็คือกลิ่นของมันครับและกลิ่นของมันเนี่ยคือหอมมากๆนะครับหอมจริงๆผมอยากให้แบบว่าได้ดมกันทุกคนจริงๆนะครับ YouTube ช่วยรบกวนทำให้มันดมได้หน่อยมันจะติดอยู่บนผมคุณแบบสักพักนึงเลยไปครึ่งวันนึงเลยแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำอะไรแบบหนักๆนะตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้จะคาดหวังอะไรมากมายนะครับแต่แบบพอเริ่มใช้ไปเนี่ยมันเริ่มจะแบบเซอร์ไพรส์แล้วอย่างที่รู้กันนะครับช่วงหลังเนี่ยผมทำสีผมบ่อยมากๆนะครับรวมถึงฟอกด้วยและออร์แกนออยล์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เส้นผมของผมมีสุขภาพที่ดีกลับมาชุ่มชื้นได้เหมือนเดิมนะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่ทำสีผมบ่อยๆหรือว่าฟอกบ่อยๆหรือว่าใช้ไดความร้อนบ่อยๆใช้ที่หนีบ่อยๆเนี่ยซื้อตัวนี้เลยนะครับแนะนำเลยผมนี่แบบตกใจมากๆเลยนะครับกับความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงของเส้นผมหลังจากที่ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยแล้วเท่าที่ผมอ่านพวกแบบบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่าแบบเมื่อก่อนอ่ะเขาเป็นคนที่แบบผมร่วงเยอะมากๆต่อวันแล้วก็ได้มาลองใช้ตัวนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีสุขภาพผมที่ดีขึ้นมากแล้วก็ผมไม่ค่อยร่วงแล้วอันนี้เนี่ยผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจริงแค่ไหนแล้วก็เป็นเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือเปล่าที่เขาผมหยุดร่วงเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผมร่วงอะไรแบบนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยหยุดผมร่วงได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องช่วยบ้างแหละนะครับตอนนี้ผมใช้มาประมาณเดือนนึงแล้วนะครับแล้วมันแทบจะไม่ลดเลยนะครับ500 ml กับ250บาทเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมคาดเดาไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะใช้ได้ประมาณปีครึ่งถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับออร์แกนออยล์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับเส้นผมของคุณเลยนะครับและตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำมาจากออร์แกนออยล์ 100% เลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ผมชอบเจ้าตัวนี้นั่นก็คือคุณสามารถใส่เจ้าตัวนี้ขณะที่ผมเปียกหรือว่าขณะที่ผมแห้งก็ได้นะครับผมเข้าใจนะครับบางทีเราก็แบบรีบอาบน้ำรีบแต่งตัวรีบใดผมอะไรเนี้ยจนลืมใส่พวกแบบออร์แกนออยล์พวกน้ำยากันความร้อนอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วไปใส่ทีหลังเนี่ยมันจะทำให้ผมคุณดูมันมากๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องความมันเลยนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบใส่ในขณะที่ผมเปียกมากกว่านะครับเพราะว่านอกจากว่ามันจะเป็นน้ำยาบำรุงเส้นผมแล้วเนี่ยมันยังสามารถเป็นฮีทโปรเทคเตอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์กันความร้อนให้คุณได้บวกกับว่ามันจะทำให้ผมเซตตัวได้ง่ายขึ้นนะครับและสามารถใส่ได้เยอะนะครับไม่ต้องกลัวมันจะดูมันนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ทีละแบบครึ่งขวดอะไรแบบนั้นนะครับจะใส่ตอนแห้งหรือว่าตอนเปียกเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ผมคุณดูมันแน่นอนนะครับและบริษัทนี้เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวเลยนะครับทั้งแชมพูคอนดิชเนอร์น้ำมันบำรุงเส้นผมน้ำมันฟื้นฟูผมแล้วก็พวกออร์แกนออยล์อะไรแบบนี้ผมอยากจะลองผลิตภัณฑ์ของเขาอีกหลายตัวเลยนะครับหลังจากที่ได้ลองตัวนี้ไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูอยู่ก็ติดต่อผมข้างล่างได้นะครับโอเคมาถึงสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบกันบ้างสิ่งแรกเลยที่ผมชอบนั่นก็คือส่วนผสมนะครับส่วนผสมของเขาเนี่ยเป็น 100% ออร์แกนออยล์นะครับแล้วก็อย่างที่2ที่ผมชอบนั่นก็คือมันช่วยให้ผมแตกปลายเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างที่3ช่วยทำให้ผมดูสุขภาพดีอย่างที่4มันไม่ทำให้ผมคุณดูมันถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้เยอะจนเกินเหตุเกินไปอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องกลัวเรื่องผมมันแน่นอนอย่างที่5
เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับมันเพิ่มแบบความชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับช่วงแบบผมทำสีใหม่ๆเนี่ยผมมันก็แบบเริ่มจะแห้งแล้วนะครับผมก็ได้ลองใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นเหมือนเดิมอย่างที่6กลิ่นหอมนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับกลิ่นของเขาหอมมากๆนะครับแบบหอมจริงๆอ่ะแบบโอ้ผมอยากให้คุณดมได้นะอย่างสุดท้ายนะครับราคานะครับราคาของเขาแบบสมเหตุสมผลมากๆนะครับ250-350แล้วแต่โปรโมชั่นบางร้านก็500 ml เนี่ยมันสุดยอดเลยนะครับมันเยอะมากๆปริมาณมันเยอะมากๆแล้วก็ใช้ได้นานมากๆแล้วก็คุณภาพของเขาดีมากๆด้วยนะครับมาถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับมันก็ไม่เชิงว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบหรอกครับแต่ว่าถ้ามีจะดีกว่านะครับนั่นก็คือฉลากส่วนผสมนะครับคืออย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเลยนะครับทั้งกล่องคือมันมีภาษาไทยอยู่มันเป็นเหมือนแบบสติกเกอร์แต่มันไม่ได้บอกอะไรเลยมันแค่บอกว่ามันคือออร์แกนออยล์วิธีใช้ก็แค่นั้นเองแล้วก็วันผลิตอะไรประมาณนั้นเองคือแบบผมอยากรู้พวกแบบส่วนผสมของมันอะไรแบบนี้ว่ามันผสมมาจากอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูคลิปของผมอย่างนี้เนี่ยคุณก็ไม่มีทางรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่เคยดูคลิปใครหรือว่าไม่เคยเห็นอะไรตัวนี้เนี่ยผมก็จะดูจากพวกส่วนผสมว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างแล้วก็มีพวกแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างหรือเปล่าแบบนี้แต่ตัวนี้มันไม่มีเลยไม่ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษมันผมไม่รู้ว่าภาษาเกาหลีมันเขียนไว้หรือเปล่านะแต่ว่าผมอ่านไม่ออกไงโอเคอย่างต่อไปที่ผมไม่ชอบนั่นก็คือแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจมันไม่ค่อยสะดวกกับการเดินทางเท่าไหร่นะครับคือแบบมันไม่ได้ถึงกับว่ารับไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอรับได้แต่ว่ามันใหญ่มากๆเลยถ้าเกิดว่าแบบทำขวดให้มันสั้นกว่านี้แต่ว่าอ้วนกว่านี้หรือว่าไม่รู้สิให้มันเล็กกว่านี้สักนิดนึงก็คงจะดีให้แบบเรียวๆอะไรประมาณนั้นมันก็น่าจะดีกว่านี้นะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณทำให้มันเล็กลงเนี่ยแล้วขายราคาเท่าเดิมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าคุณภาพเขาดีจริงๆโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่าสินค้าอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบริษัทที่อยากให้ผมมาลองอยากให้ผมมารีวิวเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้นะครับช่องทางการติดต่อผมก็อยู่ข้างล่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปของผมเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับและขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกู